ทำซื้อรถต้อนรับทรงผมใหม่มีผมใหม่ดีกว่าไหนอ่ะมึงจะดีว่าทำยังไงอ่ะไม่พูดไม่พอดีครับแล้วมึงก็ไม่บอกกับโปรดิวเซอร์เข้ายังมาแล้วด้วยโอ้โหไหนวะมาแล้วเหรอมาแล้วมั้งไหนไม่นั่นมันดีเลยไงอ๋อดีเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กับพวกเราเช่นเคยครับกับรายการสตรีทไลฟ์จากทางบ็อกซ่าเรซซิ่งครับแต่ว่าที่แปลกตาไปก็น่าจะเป็นทรงผมพี่แบงค์ใช่แล้วอะไรโดนใจมึงฮะก็เลยโดนใจพี่เขาบอกว่าเรามีสีทองในร่างกายเราจะรวยขึ้นนี่สีทองสีทองอ๋อนี่เห็นนะทองแต่จริงไม่ต้องมีก็ได้เพราะพี่ดอกทองอยู่แล้วอย่าสิดอกทองสุภาพกว่าดอกทองนะดอกทองไม่เกิดอะไรขึ้นผมเห็นตั้งแต่เมื่อ 3-4 วันที่แล้วละเขาบอกว่าถ้าเราคนเราเนี่ยมีสีทองในร่างกายเนี่ยมันจะดูรวยมันจะรวยขึ้นอันนี้โง่เฮงเหรอโง่เฮงจริงจังเลยป่ะจริงจังเถอะโง่เฮงถ้างั้นจริงจังนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนนะว่าวันนี้รายการเราจะมีแต่สาระล้วนๆนะครับไม่มีเรื่องของไร้สาระเลยนะครับผมว่าไร้สาระน่าจะเยอะเหมือนเดิมไม่มีเยอะวันนี้เราสาระวันนี้เราจะไปเค้าเรียกไงหาความรู้เกี่ยวกับฟิล์มป้องกันรถแล้วก็พวกการแรปสติกเกอร์ด้วยเป็นเทคนิคคือไม่ต้องเคลมประกันเปลี่ยนสีบ่อยๆเรามีเทคนิคป้องกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้นะเสียงทางบ้านชัดเจนไหมฮะเสียงทางบ้านชัดเจนไหมพิมพ์กดเลข5มาหน่อยดิถ้าชัดเจนนะครับกดเลข5หน่อยใครไลค์และแชร์แล้วกดถูกใจมาแต่ว่าคุณแชร์หรือยังผมแชร์แล้วผมบอกเลยว่าวันนี้รายการเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วแรนดอมไปดูของใครปุ๊บมีของรางวัลจากทางทีมงานครับแล้วของรางวัลคืออะไรวะวันนี้เนี่ยของรางวัลของรางวัลทีมงานเนี่ยมีให้อยู่แล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณก็พูดไปเลยฉลองทรงผมใหม่ผมมีของขวัญมาให้อะไรครับผมซื้อรถมาให้คันนึงเฮ้ยจริงๆอ่ะนี่ดูครับเนี่ยเราอะไรเนี่ย Honda 488ว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วอันนี้ไม่น่าใช่นี่ซื้อรถมาให้ใหม่นี่ครับกุญแจรถของ Honda 488ดูโลโก้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเฮ้ยมันเป็นตัวนอกอ๋อเป็นตัวนอกเป็นตัวนอกเป็นตัวนอกนี่ฮะนี่ครับคือพอผมทำทรงผมใหม่ปุ๊บมันรวยขึ้นมาทันทีเลยซื้อมาให้อ๋อซื้อมาให้เลยลองเดินดูรอบรถก่อนน้องชอบป่ะไม่ชอบเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนรถให้อันนี้ก็เป็น Ferrari 488 Ferrari 488 488กับ458แตกต่างไงรู้ไหม488เป็นเทอร์โบอ่ะทำไมรู้กูถามเมื่อกี้เอาเหรอเครื่องยนต์นี่วางข้างหลังเป็นเทอร์โบด้วยนะนี่เห็นพี่เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดใครชอบฟิลแบบเหมือนสปอร์ตซูเปอร์เครื่องเจจริงเหรอ600อ่ะมาเนี่ยแถพวกนี้แถเหมือนกันจริงเหรอดิบๆเถื่อนๆเนี่ยนะดิบๆเถื่อนๆเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยก็เถื่อนก็เถื่อนใช่ครับชอบมั้ยชอบมั้ยชอบครับชอบครับชอบสีแดงมั้ยชอบครับแรดดีครับชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบสีแดงผมมีวิธีทำไงผมพาไปแรปอ้าวใช่เหรอเอองี้รถอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะกี่ล้านน่ะหรือว่าผมแรปได้อ่ะจริงเนี่ยอันนี้ให้ที่บ้านไปซื้อมาให้ไงก็เลยไม่รู้ราคาเซ็นอย่างเดียวผมชอบสีแดงผมอยากได้สีเขียวได้มั้ยเฟอร์รารี่ได้เดี๋ยวพาไปเลยไปพาไปไหนคุณพาไปไหนคุณพาไปไหนไปไหนโปรดิวเซอร์อ่ะอย่างงี้เนี่ยคือเอาบอกได้ไงชอบมั้ยเฟอร์รี่ชอบมั้ยชอบผมอยากได้สีเขียวอ่ะไม่ชอบใช่มั้ยเดี๋ยวมีซื้อให้ผมไม่ชอบสีแดงผมไม่ชอบสีแดงไม่ชอบสีแดงเอาคันนี้ไปคันไหนอีกนี่สีขาวไปอ๋อสีขาวสีขาวจะได้รวยสุดหน่อยไอ้ม่วงนี่ที่ขายไม่ออกเลยเนี่ยใช่ไหมครับเก็บละเก็บละอ๋อที่ขายไม่ออกคือเก็บแล้วเก็บละไม่ใช้ละเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆอุตส่าห์
บอกขายในเทสที่แล้วไม่มีใครซื้อพี่ต้าเก็บไว้ดูเล่นแล้วทักไมทีขายนะจะขายคือถ้ามีคนทักก็ขายอยู่มีขายโอเคขายนะครับแจ๊ดขับ4หายากคันเดียว2คันในไทย4มี4คันในไทยคันเนี้ยของปลอมช่างมันเถอะไปดูของจริงนี่ไปดูของจริงครับนี่วันนี้รถไฮไลท์ของเราเนี่ยคันนี้อันนี้รถไฮไลท์ของเราแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเราไปคุยหาความรู้กันก่อนที่จะมาดูรถซิ่งของพี่เขาดีกว่าแล้วพูดคุยใครได้บ้างพูดคุยก็ต้องเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเหรออยู่ไหมอยู่สิครับถ้าไม่อยู่แล้วจะเขาจะทำงานไงนี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับ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 พี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้นู่นใส่มาโน่นล้างจานอยู่นู่นพี่สวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับไม่ใช่ด้วยมั่วไปรี่เลยคุณนะคุณสวยไปเรื่อยเอ้านี่อยู่นี่ดีกว่าอ่ะพี่ร้านเจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนครับพี่เจ้าของร้านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอตรงกลางเลยไปข้างหน้าดีกว่าครับมันค่อนข้างมืดพี่โออย่าเก่งเนี่ยแนะนำตัวนี้ให้เป็นในแบบมันเดินอย่างนี้ก่อนอื่นเลยพี่โอแชร์หรือยังแชร์ไหนแชร์ของเข้า Facebook ส่วนตัวของพี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ้างั้นเราไม่สัมภาษณ์ต่อพี่โอต้องแชร์ก่อนเราต้องบังคับพี่โอเขาแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอกันรายการเราสดนะนี่ครับนี่สดๆเลยคือสิ่งที่เขาทำมีอะไรบ้างฟิล์มกันรอยอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะคืออะไรแหละเป็นฟิล์มกันรอยนะป้องกันสีตัวถังก็คือฟิล์มรอบคันแล้วก็เป็นฟิล์มพวกป้องกันผิวกระจกแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ตกแต่งก็คือแต่ลึกๆเนี่ยเดี๋ยวถามพี่โอดีกว่าน่าเลยถามพี่โอก่อนนะครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไหนบ็อกซ่าเหรอเข้าบ็อกซ่าครับพี่บ็อกซ่าเลสซิ่งครับบ็อกซ่าใครที่เข้าตามไม่ทันเหมือนกันเนี่ยเพื่อนแชร์มาทีเดียวเข้าบ็อกซ่าเลสซิ่งดอทคอมแล้วก็กดติดตามกดซีเฟิร์สเออปึ๊บนี่ไงกดที่มุมขวาล่างนี่ไงนี่โง่ตั้งนานแชร์ครับกี่มือไม่ใช่เปียแชร์นี่ตลกใช่ไหมนี่แล้วก็เข้าเฟซพี่อ่ะแล้วก็วางโพสต์อ่ะพี่พี่ต้องเข้าเฟซพี่เองช่วงนี้ฮะ3นาทีกับแบงค์นะครับจะสอนวิธีการแชร์ Facebook นะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไม่เป็นก็ต้องมาดูในช่วงนี้ครับกับ3นาทีแบงค์ติดไลค์ก็ได้พี่นี่แหละเปลี่ยนทรงผมใหม่แม่งมีประโยชน์แม่งมีดูมีสาระมาได้เลยพี่มาได้เลยมีสาระเลยมาเรียบร้อยแล้วเราบังคับให้พี่โอเขาแชร์เข้าเฟซวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โอมากครับขอบคุณมากครับพี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยรอไป10นาทีแล้วไปไหนมาแชร์แนะนำตัวก่อนดีกว่าพี่โอครับผมโอนะครับโออะไรครับโอรุดโอรุดโอ้โคตรเก่าถ้าใครเกิดปี30ขึ้นมานี่ไม่รู้จักนะโอวรุดอ่ะโอรู้จักกันนะโอสปีดแล็บนะโอสปีดแล็บโอสปีดแล็บก็คือชื่อร้านนี้เลยใช่ครับเป็นร้านสปีดแล็บใช่ร้านสปีดแล็บครับอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนพี่ตั้งอยู่วงเวียนพระราม5ครับตรงนี้คือตรงกลางวงเวียนพระราม5เลยเดี๋ยวมาก็ขับรถผ่านสะพานมาเลยเดี๋ยวต้องเลี้ยวจะต้องแก้กันอีกกี่มุกก็คือเลี้ยวไปทางไหนพี่อยู่ตรงข้ามศูนย์ฟอร์ดครับดูง่ายตรงข้ามศูนย์ฟอร์ดใช่ครับฝั่งตรงข้ามกับเดลล่าโรงเรียนอะไรนะเดลล่าเดลล่าเดลล่าอยู่ตรงนู้นแต่ง่ายเลยบอกว่ามาตรงวงเวียนแล้วมองหาศูนย์ฟอร์ดเนี่ยศูนย์ฟอร์ดเลยตรงข้ามเลยศูนย์ฟอร์ดโอเคโอเคใกล้ๆนะคือตีสะพานใช่สะพานเลยแต่โอกาสเลยก็มีโอกาสเลยก็มีอย่าข้ามสะพานนะใช่เกือบไปแล้วให้อ้อมวงเวียนต้องดูตรงข้ามศูนย์ฟอร์ดง่ายอ่ะตรงนี้สปีดแล็บครับพี่ครับให้บริการอะไรบ้างครับให้บริการก็มีล้างรถครับเคลือบแก้วครับติดฟิล์มกันรอยเดี๋ยวคือปกติเนี่ยคาแคร์เนี่ยจะมีครับล้างรถล้างสีใช่ครับเคลือบแก้วเคลือบแก้วนี่อ่านมีบ้างมีบ้างเป็นบางแต่แล็บเนี่ยครับคือน้อยใช่แล้วเราต่างจากที่อื่นไงพี่ก็จริงๆอ่ะเราเป็นร้านแล็บแต่เราอยากทําแบบว่ามีคาแคร์ด้วยด้วยไว้ดูแลลูกค้าที่เขาแล็บไปแล้วเขากลับมาล้างกับเราคือเป็นบริการหลังการขายด้วยใช่บริการหลังการขายเพราะว่าบางทีไปล้างแล้วมันหลุดมันร่อนเนี่ยเขาเก็บให้ลูกค้าเราไม่ได้คือหมายถึงว่าติดฟิล์มแล็บกับเราไปแล้วไปล้างกับเราไปล้างที่อื่นแล้วมุมมันหลุดมันอะไรแต่ถ้ามาล้างที่นี่แก้ได้เลยเรารู้วิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขเนาะก็นอกจากแล็บแล็บเปลี่ยนสีแล็บตกแต่งแล้วมีอะไรอีกพี่ก็ออกแบบลายออกแบบครับได้ด้วยได้ครับ
แล้วที่เห็นทําอยู่ข้างในนี่ทําอะไรอยู่พี่อันนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยครับเป็นฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยนี่คือคุณสมบัติมันเป็นยังไงพี่สมมุติเราไปขับรถใช่มั้ยเราเจอรถที่มันขนหินใช่ป่ะปกติเราจะไม่กล้าตามใช่ป่ะปกติลูกค้าติดไปปุ๊บเค้าก็ไปขับรถตามเลยคือนี่คือการที่เราติดฟิล์มเนี่ยเราสามารถดูตู่รถบรรทุกคันไหนได้ยกล้อเตะแปะเลยอย่างงี้เหรอไม่ใช่นี่อยู่ใกล้เลยมาเลยหินอะไรเงี้ยมีฟิล์มอ่ะใช้ได้ขอไทลินอนหน่อยช่วงนี้นะครับไทลินอนเข้ารายการเราได้นะครับสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าอารมณ์ประมาณนั้นว่ามันกันหินได้ไงอะไรเงี้ยคือกันหินสำหรับตัวสีตัวสีและกระจกด้วยไหมกระจกด้วยครับกระจกก็มีป้องกันด้วยคือเราเหมือนเคลือบป้องกันชั้นนึงไปเลยคืออย่างนี้อารมณ์ง่ายมือถือถูกต้องคล้ายกันอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันก็ใช่ครับคือถ้าไม่มีฟิล์มมันก็จะเป็นรอยที่ก็โดนเต็มเลยปั้นก็เต็มเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือข้างนอกก็แตกก่อนข้างนอกก็เป็นรอยก่อนอันนี้ง่ายๆเลยนะและอีกหนึ่งประโยชน์นะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการรถสีเดิมใช่ไหมต้องการแบบขับรถสีเดิมคือขับรถสีเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้จะป้องกันไงก็มีหลายอย่างคือเครื่องแก้วอะไรครับมีแบบนู่นนี่อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนที่บอกอ่ะมันคล้ายๆโทรศัพท์ครับคือแปะไปเลยแล้วกันหินเวลาวันนึงขายรถเราก็ลอกออกรถเราก็ใหม่เหมือนเดิมใช่คือแล้วมันแตกต่างมันให้ความต่างยังไงการเคลือบแก้วใช่เคลือบแก้วเนี่ยถ้ามองในมุมมองพี่นะอันนี้คือมันไม่ใครเคยบอกไงมองในมุมมองพี่เนี่ยเคลือบแก้วสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ใช้รถจอดรอเก็บไว้ช้ำ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 แต่ละฟีนเนี่ยมีลงรถมีลงรถจอดไว้ใช้แบบว่าเดือนนึงใช้2ชั่วโมงอะไรแต่สำหรับว่ารถที่ติดฟิล์มคือรถใช้งานรถใช้งานก็คือเอาไว้พร้อมลุยบ้านอยู่กรุงเทพทำงานอยู่ปัตตานีไม่ต้องมาหรอกครับพี่ปีนเครื่องเถอะถ้าอย่างนั้นเครื่องเถอะวิ่งไงวิ่งไปมาตลอดไงคือมันก็เซฟไงแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่เท่งตลกกว่าเท่งอีกเนี่ยคือถ้าขับไม่รู้เนี่ยมันต้องเซฟระเบิดคือประมาณอารมณ์ประมาณนั้นอ๋อแล้วอันนี้ส่วนตัวเลยถามส่วนตัวเลยไม่ได้นัดแนะมาก่อนครับอารมณ์ของการเคลือบแก้วครับกับฟิล์มครับการดูแลรักษาและการต้องหมั่นถนอมอย่างเคลือบแก้วเนี่ยอ่ะ3เดือน6เดือนครั้งนึงครับแล้วฟิล์มฟิล์มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเราใช้สมมุติเราวันเรารถเนี่ยติดเสร็จแล้วโอเคแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีตรงไหนโอเคหมดแล้วเราขับไปล้างคาแคร์ปุ๊บบางทีไปล้างปุ๊บเขาเช็ดผ้าไปเกี่ยวมั่งหรือว่าน้ำมันแรงมั่งไปโดนตรงขอบพอดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องเก็บแต่คือส่วนมากถ้าลูกค้าเขาเข้าใจเขาจะบอกร้านว่าเอ้ยรถผมแล้วฟิล์มมันนะครับล้างแบบถนอมไม่ต้องล้างเยอะมันล้างง่ายแล้วแล็บแล้วเคลือบแก้วทับได้ไหมส่วนมากเขาจะเคลือบแก้วก่อนเคลือบแก้วก่อนแล้วครับคือให้มันผิวชั้นนึงก่อนช้ำไปก่อนใช่ครับแล้วพอแล็บไปปุ๊บลอกออกมาก็ยังช้ำอยู่ใช่ครับค่าใช้จ่ายประมาณค่าใช้จ่ายประมาณก็ตั้งแต่20,000แล้วแต่ไซส์รถแล้วแต่ไซส์รถแล้วแต่วัสดุความยากแล้วทีนี้เราจำเป็นจะต้องแล็บหรือเคลือบทั้งคันไหมครับจริงๆถ้าเราใช้รถนานอ่ะรู้แล้วดูแล้วก็ใช้สัก 4-5 ปีทั้งคันดีกว่าก็ดีกว่าแต่ดูได้ว่าใช้แล้วฉาบฉวยแบบครึ่งปีนึงอย่างเงี้ยก็แค่หัวก็ได้เพราะว่าถ้าทั้งคันเนี่ยเวลาลอกมามันจะได้เสมอกันหมดครับบางทีเอารถสีขาวเดี๋ยวตรงนี้ติดไว้เดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวไม่เหลืองอะไรเงี้ยครับก็คือพี่โอก็แนะนำว่าติดทั้งคันไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนๆทางบ้านถ้าเกิดว่าออกรถป้ายแดงมาแล้วกลัวสีจะเป็นรอยโดนแมลงบ้างโดนเศษหินบ้างอยากจะไปดูดตูดรถบรรทุกบ้างใช่ครับเอาละมาติดฟิล์มใช่ที่นี่ที่นี่มันดีแต่เนี้ยมันถึงขนาดว่ารถเราเป็นขนแมวเอาแปรงถูเขาพวกเทสอ่ะในยูทูบไปเปิดดูได้เลยเอาฟิล์มให้มาแล้วก็แปรงถูเวลามันโดนความร้อนหายเองพวกฟิล์มเนี่ยมันลบรอยขนแมวได้จริงเหรอใช่เทคโนโลยีเขาเซลฟ์ฮีลิ่งอะไรนะเซลฟ์ฮีลิ่งเป็นหลักการเดียวกับคือเป็นสเตลนะใช่หายตัวไปเองได้วันนี้เนี่ยเกินกับตัวผลิตภัณฑ์มาพอสมควรแล้วเราอยากไปดูนายแบบได้ครับนายแบบวันนี้นี่เขาว่าหล่อมากแล้วก็สุดพลังจริงโอ้ยที่แถวๆเนี้ยในอบต.ไม่มีใครสู้ได้แล้วอบต.อบต.บางกรวยเนี่ยบางกรวยพอที่บางกรวยนี่คือไม่มีใครสู้ได้ไม่มีใครสู้ได้แล้วนี่มีเพื่อนๆทางบ้านบอก FC พี่โอครับพี่โอได้นอนยังครับคุณณรงค์ศักดิ์นี่น่าจะเป็นเพื่อนพี่มั้งแสดงว่าปาร์ตี้กันมีปาร์ตี้กันตัวแสบไม่มีตัวแสบตั้งแต่มานี่ยังไม่ถอดแว่นเลยนะพี่เนี่ยอ๋อยังเลยแพ้แดดอย่างแรกเลยผมจะดูตาแล้วพี่โอเลย
ันนี้คือการแรปใช่ไหมครับแรปครับอันนี้อ่ะบอกคุณผู้ชมทั้งบ้านก่อนพี่แบงค์เจ้านายแบบของเราวันนี้เป็นรหัสอะไรR35 Godzilla ในของเราเนี่ยแหละซึ่งของพี่โอนี่ก็คือทำชุดแต่งมาแล้วเป็นนิสโมมาทำชุดแต่งนิสโมมาครับใช่ชุดแต่งนิสโมต่างจากตัวธรรมดาไงพี่ชุดแต่งนิสโมต่างจากตัวธรรมดาไงแพงกว่าแพงกว่าโอเคครับแน่นอนเลยแน่นอนละหนึ่งแค่นั้นอะมันก็เหมือนว่าแอโร่มันดีขึ้นนะเหมือนว่าเข้าแล้วออกมีออกข้างด้วยมีเว้ามีออกไหนไหนให้ผู้ชมดูนิดนึงออกนี้อ่ะไม่ได้ทำสวยๆไม่ทำสวยๆมีประโยชน์จริงมีออกข้างมีเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้าตรงนี้ปุ๊บจะมีตัวดักตรงหลังเบรกแล้วก็รีดออกแล้วก็เป่าเข้าเบรกเป่าเข้าเบรกด้วยให้เบรกไม่ร้อนไม่เบรกไม่ร้อนคือพอดีที่เพื่อนๆทางบ้านเห็นแบบรถอะไรดูทีดูเวอร์วางอลังการรูเลยอะไรเงี้ยคือมันมีเรียกไงมีส่วนช่วยเสมอนะครับพวกนี้จริงๆนะพวกนี้คือมีประโยชน์หมดมีประโยชน์ครับระบายความร้อนแต่อันนี้ไม่ใช่นิดโม่มันเป็นฝาไม่รู้งานที่ไหนจำไม่ได้แล้วคืออันนี้เป็นรถตัว R35 ธรรมดาแต่มาแต่งชุดแต่งนิสโมรอบคันมีตรงไหนที่ยังไม่ใช่นิสโมมากตอนนี้คือจริงๆมันมิกกันจริงๆเราที่เราชอบไงเราไม่ได้จริงๆอ่ะชอบนิสโมแต่มันแพงไม่ไหวแพงข้างในนิสโมหมดแล้วไม่เหรอก็ค่อยๆเก็บไปไงมันแพงไม่ไหวคือไอ้รถคอมพีทมันก็คันนึง15ล้าน20ล้านก็ไม่ไหวจริงครับไม่ไหวไม่ไหวยอมแค่เอาตัวธรรมดาเนี่ยใช่ธรรมดาเรามาแต่งแบบมันเหมือนแรงบันดาลใจเราเราชอบอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุยกันก่อนถ่ายรายการว่าพี่โอชอบความเกลี้ยวกล่อมของมันด้วยยังรักความเกลี้ยวกล่อมมันอยู่จะได้มีอะไรทำใช่ครับเพราะถ้ามันมาคอมพีแล้วเดี๋ยวพี่โอบอกไม่สนุกไม่แต่จริงไม่มีตังพาชมรอบคันหน่อยพี่ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับไอ้ทะเบียนก็เปลี่ยนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวคือเดิมๆเนี่ยตัว R35 นี่น่าจะประมาณ560ตอนมาเดิมๆกี่แรงมาเดิมๆถ้าเป็นตัวสเปคอันนี้เลยประมาณ530 530ใช่มันเป็น2010 UK สเปคแล้วตอนเนี้ยพี่ทำไปเนี่ยประมาณประมาณ900ครับ900ครับ900ครับกับรถใช้งานได้ครับเพราะว่ามันมีสมมุติเนี่ย GR มันมีแมปให้เราเลือกนะฮะสมมุติอย่างเงี้ยเป็นกล่องไซเวกครับเขาจูนไว้ทั้งหมด5แมปครับก็มีแมปตั้งแต่1บาร์ครับ1บาร์ก็คือเราวิ่งสามารถวิ่งได้600กว่าม้าครับเราแมปอยากเสี้ยนแล้วไปได้หวังแล้วแมปสุดท้ายเลยเท่าไหร่บาร์8เท่าไหร่บาร์8ก็900ประมาณนี้อ๋อบาร์8บูธบาร์8ใช่ครับประมาณ900 900กว่าม้าครับแต่จริงๆอ่ะคือ900นี่ตอนนี้คือลงล้อด้วยนะใช่ไหมพี่ลงพื้น900น่าจะประมาณครับแต่ถ้าเป็นที่ตัวเครื่องก็ประมาณ 1,000 ใช่ครับใกล้เคียงคือถ้าอ่อนๆเบอร์ไดโน่หน่อยก็ราวๆนั้นมันต้องจูนรอบสุดท้ายเนี่ยมันจูนมัน8คือสเปคเครื่องจริงมันประมาณนั้นแต่รอบสุดท้ายที่จูนไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณ800ปลายๆหน้าที่เครื่องหน้ามัน900แต่คือต้องบอกเพื่อนๆเลยนะว่า R35 พอแล้วครับการทำพันไม้จริงๆของ R35 นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่มั้ยพี่ถ้า 1,000 อ่ะผมว่ากำลังดี 1,000 ไม่เกิน 1,200 แต่จริงๆผมว่า 1,000 กำลังดี 1,000 นิดๆอะไรเงี้ยมันใช้งานได้อะไรได้ใช้งานได้คือ500นี่ไม่พอใช้ใช่ไหม500ก็พอใช้500จริงๆนี่เหลือกินข้าวไม่อิ่มเหรอ500เนี่ยไม่พอสำหรับพี่โอกินเยอะกินเยอะนี่คือแรงม้าเหรอฮะน้ำมันไม่นวดด้วยมูมามันเนี่ยมามเปิดร้านนวดด้วยเนี่ยนวดด้วยอันนี้ให้ผู้ชมดูเบรกก่อนครับดูเบรกหน้าฮะจานเท่าไหร่พี่จานม้า430จาน430ใช่เต็มสำหรับแรงม้าขนาดนี้เอาอยู่สบายเหลือเลยเหลือเลยไม่พารอดชีวิตหลายรอบแล้วจานเนี้ยเอาล่ะครับใช่ล้อขอบ21วันนี้ก็พาเพื่อนผมรอดชีวิตด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้พี่ไม่ได้ขับคันนี้มานานแค่ไหนโอ้น่าจะสักพักแล้วนะน่าจะมี4-5เดือนว่าน่าจะต้องมีคิดถึงมั่งผมอยากให้พี่ไปรู้สึกไม่ได้วันนี้เราคุยแล้วนะครับจะเป็นพี่ต้าจะไปทดสอบเพราะว่าคันนี้ผมเคยลองนั่งแล้วกับพี่โอคืออันนี้วันนี้พี่ต้าของเรานะครับจะเป็นคนพาเพื่อนๆไปทดสอบถ้าใครอยากให้พี่ต้าก็กด1ไปนั่งนะครับผมคือพี่โอตอนนี้ไม่ได้ขับนานเขาจำไม่ได้แล้วคันเร่งกับเบรกอยู่ตรงไหนกดเลข1มานะครับคุณผู้ชมครับปกติตัดสายเบรกด้วยอ๋อปกติตัดสายเบรกด้วยคือเบรกเราจะไม่ใช้แล้วพี่ใส่จานเบรกใหญ่ไปคือที่บอกว่าช่วยชีวิตมาหลายครั้งนี่คือยังไงพี่ก็อันนี้ไม่ดีนะนี่ไม่ดีเราบางทีแข่งในสนามใช่ไหมไม่ไม่ได้แข่งพยายามช่วยไม่ได้แข่งไปเที่ยวแบบว่าไม่ดีนะนี่ไม่ดีอ่ะแต่คือวิ่งอยู่ในถนนส่วนตัวใช่ไหมไม่ส่วนตัวหรอกโอ้โหพูดสาช่วยแล้ว
็เราก็แบบว่าเมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอลกอฮอล์จูนมาจูนแอลกอฮอล์มาจูนก็แรงมาจากเมื่อกี้900ก็เป็น1,200โดยที่ไม่ต้องนำเครื่องเลยรุ่นน้องก็บอกว่าพี่จัดให้หน่อย3เกียร์เรียบร้อยคือเจอจับให้จากหน้าร้านปั๊บลืมไปข้างหน้าเป็นถนนตัดเราก็กระทืบเบรกแล้วก็ไปเลี้ยวตรงเลนสุดท้ายรอดรอดใช่สั่งเลยไหมแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะสั่งไหมวันนั้นก็นิดก็คือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะแต่งเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเครื่องให้ดูที่หลังให้ดูภายในก่อนได้ครับรอบคันเนี่ยเราดูไปแล้วข้างหลังพาร์ทท้ายนี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้ข่าวว่ามีของมีอะไรเตรียมไปแล้วใช่ครับเตรียมไปแล้วก็พยายามค่อยๆเบิกเก็บมาเรื่อยๆครับผมรอผสมไปทีเดียวเลยอย่าง GTR เนี่ยพี่สเปคล้อนี่มันเท่าไหร่อะไรยังไงครับเนี่ยถ้าหลักๆมันก็10 11 10 11 10 11ว่าไอ้ขอบเท่าไหร่พี่21ขอบ22หลักๆก็20ครับ20แต่ว่า20คือล้อสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดโรงงาน20ครับถ้าเขาจะใส่เป็น21ครับเพิ่มไซส์นึง21เอาง่ายๆนะครับขอบขนาดนี้ราคาล้อกับยางไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องซื้อชีวิตคนได้คนนึงอะยางสุดเลยเปลี่ยนทีเท่าไหร่พยายามไม่ขับน่าจะประมาณ100,000ต้นๆนะยางอยากใส่120เลยอะนี่แค่ค่ายางนะเนี่ยแต่มันมาตรงนี้แล้วไงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมนี้น้ำมันเครื่องก็ประมาณไม่แพงนะน้ำมันเครื่องอะ10,000 กว่าบาทแล้วรวมนู่นนี่นั่นของเหลวน้ำมันคนจะแพงกว่าน้ำมันคนแพงกว่าเพราะไปถ่ายน้ำมันเครื่องยับสายน้ำมันคนด้วยอ๋ออันนี้ถ้าอย่างเพื่อนมันเหนียวข้นข้าวเลยเหนียวสมมุติคนที่เพิ่งเริ่มซื้อ GTR เนี่ยค่าเซอร์วิสแบบเป็นทนั้นมันแพงไหมพี่เวลาแบบไม่แพงนะจริงๆจริงๆมันเป็นรถที่เซอร์วิสไม่แพงนะจริงๆเมื่อก่อนคนคิดว่ามันแพงจริงๆมันโหปีนึงเซอร์วิสครั้งนึงน้ำมันเครื่อง10,000 กว่าบาทถ้า2 ปีก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยก็อีก20,000 กว่าบาทเต็มที่ก็ปีนึง20,000แต่ผมว่าคนที่จะขับ GTR เนี่ยน่าจะต้องศึกษามาบ้างแล้วเพราะว่าในการข้ามสปีชีมันเนี่ยจาก32 33 34มาเป็น35ครับการดูแลรักษามันจากเขาเรียกว่าอะไรพี่แบงค์เรียกว่าสปอร์ตคาร์มาเป็นซุปเปอร์คาร์ใช่ครับมันต่างกันเลยนะครับต่างมั้ยพี่ต่างนี่จริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นรถเดิมๆอ่ะต่างเดี๋ยวโปรดิวเซอร์กูทะเลาะเหี้ยอะไรกันเนี่ยปากมันไม่ขึ้นอ่ะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะได้ครับนิโมเบิร์กได้เลยเบิร์กใหม่ได้ครับ2ล้านกว่าครับ2ล้านกว่าอูมามิแน่นอนครับเราก็เน้นจีนในยะฮูเอา2ล้านกว่านี่คือรอบนอกอย่างเดียวไม่รวมภายในมาดูข้างในมาดูข้างในดีกว่าครับดูข้างในดีกว่าเปิดฝั่งนู้นเลย2ล้านกว่านี่คือแค่ข้างนอกนะข้างในอีกเท่าไหร่ข้างในถ้าเบิร์กนะข้างในต้องมีอีกล้านกว่าเพราะบอกเดี๋ยวแปดแสนแล้วนี่บอกเท่าไหร่นะ800,000ครับบอกวันนี้ฮะคุณต้าจะได้ไม่ได้อันนี้เป็นเบาะเรคาโร่ FPX นะครับครับคือจริงๆชอบเพราะมันมีคาร์บอนตรงนี้ด้วยอ๋อประกับข้างหลังเนี่ยตากล้องเข้าคาร์บอนหน่อยอันนี้คือคู่เท่าไหร่นะอันนี้ประมาณ500,000 500,000ใช่ครับและอีกตัวหนึ่งคือ800,000นี่คือคืออย่างนี้จริงๆอ่ะเบาะนิดโม่อ่ะเขาเป็นตัวที่ตรงนี้ไม่เป็นคาร์บอนครับคือเดี๋ยวผมชี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนพี่โออธิบายเลยตรงนั้นเลยก็ได้ฮะคือบ่อไอ้ข้างๆเนี่ยไม่เป็นคาร์บอนตรงนี้นี่แต่มันหาซื้อยากด้วยเราก็เลยซื้อเลคาโร่ APX ซึ่งนิดโม่เนี่ยใช้ APX ทำเราก็เลยมาพุ่มหนังของเราเองเลยแล้วเราก็ใช้แบบเนี่ยช่างแม่งเลยเพราะว่ามันเป็นหนังเก๊คือนั่งแม่งไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรแต่นั่งที่พี่โอบอกว่านั่งแม่งไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยคือถ้าคู่ละ500,000นะไม่กล้านั่งสนใจอยู่ดีไม่ถ้าคู่ละ800,000เนี่ยไม่กล้านั่งเพราะว่าเป็นหนังแท้ไงต้องหาอะไรมาคุ้มเหมือนที่เขาทำมันอ่ะลองมาอะไรเงี้ยไหมเราไม่กล้านั่งไงแต่จริงอ่ะชอบเพราะว่ามันมีคาร์บอนนี้ด้วยคือง่ายๆว่านิโม่อ่ะเอาตัวเนี้ยไปทำแต่ลดสเปคไม่เอาคาร์บอนข้างๆแต่ดันแพงกว่าเราก็เลยเอาซื้อ APX แม่งคุ้มเองแม่งเองเลยได้ดันข้างด้วยได้ดันข้างด้วยภายในอีกล้านกว่าคุณผู้ชมคือเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมข้างในนี้ก็เกือบหมดนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับพี่ก็เนี่ยมีพวกชิ้นเกียร์ปลวกเกียร์แล้วเนี่ยครับไปดูฝั่งนู้นดีกว่านี่ครับมีทั้งตัวไมค์ที่เป็นนิดนึงไมค์นิดโม่ครับไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่ต้าเราจะได้นั่งเป็นบุญตูนะครับมาไม่ไม่คู่ละ500,000ไม่นะแต่ที่พี่โอบอกผมก่อนที่จะเริ่มก็คือพี่ก็ซื้อออปชั่นเสริมเพิ่มจากที่รถแท้มันมีด้วยใช่ไหมครับอย่างที่รถนิสโม่มันมีพี่ก็ซื้อออปชั่นเสริมไปด้วยตรงไหนพี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อนี่ผมก็ประมาณนี่ครับผมก็ประมาณผมพื้นเหรอใช่คือถ้าเป็นนิสโม่อะ
มาเลยมันจะไม่มีผมตัวนี้ตัวนี้นะไม่มีหรอใช่ครับเป็นออปชั่นเสริมแล้วนี่ตรงรุ่นไหมพี่ตรงรุ่นตรงรุ่นครับตรงรุ่นตรงรุ่นแต่ในตัวนิสโมแท้ๆไม่มีน่าจะไม่มีนะครับที่เห็นรุ่นน้องซื้อมานำขายทำไมวะมันเพิ่งออกมาออปชั่นเสริมไงเพิ่งออกมาแล้วนี้แค่ผมอย่างเดียวผมอยากรู้แค่ผมอย่างเดียวเท่าไหร่ผมตอนนั้นเบิกจิ้มมาได้ประมาณแสนและเย็นนะอ๋อตกใจแสนห้าหมื่นเย็นนะประมาณโอ้ยสำลักเลยแสนห้าหมื่นเย็นก็ราวสัก50,000ประมาณคือเทปนี้เราเปลี่ยนจากเราไม่นั่งกันแล้วกันเดี๋ยวขอถุงพลาสติกคุมตีนเลยไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปเองเทปนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเลื่อนรถนิดนึงแป๊บนึงนะรถออกลูกค้าจะออกเอาไปได้ออกไม่ได้ได้ฟังเสียงเครื่องพอดีครับดีฟังเสียงพอดีเลยฟังเสียงเครื่องพอดีครับเสียงคันม้าก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าที่ชัดเจนเลยกลิ่นน้ำมันเสียงพอมากเลยพี่โอโหแต่ฟังราคาราคาพรมแล้วตกใจตอนแรกก็ไม่กล้าเหยียบอะไรนะตอนแรกก็ไม่กล้าเหยียบตอนแรกเอาถุงคุมไว้อะไรไม่ง่ายเหยียบพอเหยียบรอบแรกก็เลยเหยียบเลยดีกว่าคือก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับเหมือนเราเอาเงิน 50,000 วางกับพื้นแล้วเราก็เหยียบเอาไว้มันไม่เหมือนกันอันนี้มันมีคุณค่าคือของพวกนี้เราเบื่อเราก็ขายได้พี่แบงก์ก็ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็เหมือนพี่เอาเงินเดือนที่จะให้เมียทั้งหมดพี่กักไว้ส่วนหนึ่งไปตีหลี่อ่ะโอเคครับเราปิดรายการแล้วทีนี้ครับสวัสดีครับครับขับผ่านครับโอ้รายการจะปิดก็เพราะคุณนี่แหละไม่ได้ไปเพราะอะไรนะจะไปแล้วเนี่ยไม่ไหวเฮ้ยน้ำมันเครื่องข้นเหนียวเหรอเหนียวเดี๋ยวภายในถอยได้ปะถ่ายได้ถ่ายได้ปะลมปะได้ร้อนไหมอ่ะพี่ร้อนนะถอยมาถอยหน่อยเพื่อนจะได้ฟังเสียงนี่บอกเสียงพ้อไปอีกคุณผู้ชมทางบ้านบอกนะบอกเสียงพ้อไปอีกขอราคาได้ไหมภายในแจ่มเลยขอราคาเนี่ยราคาอะไรครับราคารถเหรอราคาพี่โอราคาพี่โอซื้อพี่โอกินแพงกับรถนะซื้อพี่โออ่ะหล่อไหมหล่อไหมดับเครื่องได้แล้วพี่เสียงพอจริงๆอันนี้แค่เดินเบานะครับเรายังไม่ได้พาไปลองนั่งก็เสียงก็แล้วก็คือหลักๆก็จะเป็นพวกเพจต่างๆใช่ครับก็มีหลักๆมีไมค์มีที่เป็นคอมไอเป็นของดิโม่ไปเลยนะมีไมค์มีช่องวิทยุหัวเกียร์อะไรเงี้ยครับก็โซนพวงมาลัยด้วยไหมพวงมาลัยไม่ใช่ครับพวงมาลัยหุ้มเองแต่ว่าไปหุ้มเองเป็นผ้าที่คล้ายๆกับเขาภายในเราจบแล้วเราอยากดูหัวใจของมันได้ครับอยากเห็นจังล้างเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ได้ล้างเปล่าอันนี้พี่การไลฟ์ครับไม่ได้ถ่ายเป็นซีนไม่ล้างไม่อะไรเปิดมาหนูแม่งวิ่งหนูไม่เอานะหนูไม่พองูเห่าออกมาอะไรเลยนะได้อยู่รออยู่เมียมาเหรอผู้คุมอันนี้คือหน้าตาขุมพลังระดับพันม้าคือจริงๆมันเป็นชุดคิดหรือว่ายังไงพี่คือคันนี้จะเป็นชุดคิดเกดดี้หมดเลยอ๋อเกดดี้จะมีตั้งแต่ชุดเป็นท่อไอดีครับผมเป็นลิ้นเป็นอินเตอร์เป็นกองอากาศตัวแอร์โฟแล้วก็ชุดเทอร์โบคือฟูลเซตมาเลยมาฟูลเซตครับทั้งยวงเลยภายนอกทั้งยวงเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ทั้งยวงก็น่าจะมีคนสอบถามราคามาเยอะเลยในอินบ็อกซ์เนี่ยน่าจะยับเลยจำไม่ได้เลยยับเลยคือค่อยๆมาผสมกันหรือว่าไงคือจริงๆทำทีเดียวเหรอครับแต่ค่อยๆมาทีละชิ้นก็แบบว่านี่ก็แสนหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งอะไรเงี้ยมาเย็นเหรอฮะบาทโอ้ยเบ็ดเสร็จนี่มีครึ่งล้านได้ไหมเกินแค่เครื่องเดียวนะเครื่องเกินนี่เป็นอะไรที่แบบว่าทะลุยอดจริงๆเนี่ยทำไปเนี่ยจริงๆทำรถพันไม้1,100ยังถูกกว่า1,200ถูกกว่าเลยถ้าเริ่มใหม่นะถ้าเริ่มใหม่เพราะเราไปตอนแรกเราไม่ได้คือของพี่นี่น่าจะเป็นคันแรกๆเลยที่พี่ทำพวกนี้หรือเปล่าใช่ครับใกล้ๆกันก็เหมือนแบบชุดคิดมันยังออกมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ GTR มันจะเป็นชุดคิดมาใช่มั้ยครับว่าใช่ตอนนี้มันมีชุดคิดออกมาขายเพียบเลยหลายแบรนด์แล้วก็ค่อนข้างพัฒนาขึ้นเยอะแหละครับเขาก็จะบอกไปว่าต้องใส่อะไรมั่งอะไรมั่งอะไรมั่งแล้วทำไมถึงต้องจงรักภักดีกับแบรนด์นี้ยังไงครับแล้วทำไมถึงเลือกใช้แบรนด์นี้คือเราชอบตอนแรกเราชอบพวกท่อดีพวกลินเขามันสวยพวกอินเตอร์เขาสวยอินเตอร์นี่มองแทบไม่เห็นเลยแล้วใช่มันจะไปดูตรงไหนวะพี่ข้างล่างมาถามว่าลายเซ็นใครครับลายเซ็นใครลาย
เซนลุงสโมกี้อ๋อนี่ลุงสโมกี้นะกระต่ายนะถ้าเกิดใครก็เรียกยุค90ยุค90ก็คือจะเป็นเจ้าของนักบอลไงนักกระต่ายไม่มีเดโดชิโหดีนะที่รู้เรื่องบอลเฮ้ยลีนใช้ได้อยู่ใช่ดีมันรู้เรื่องบอลไม่งั้นแกไม่ทันเลยเจ้าของนี่ครับเจ้าของแบรนด์ท็อปซิเคทท็อปซิเคทยุค90นี่ตอนแรกซื้อมาแม่งทองวาบเลยแล้วเป็นสภาพนี้เลยติดไปแล้วติดไปแล้วโดนน้ำมันเบรกเข้าไปเขาบอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่แล้วเป็นอย่างนี้โดนความร้อนโดนอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆถ้าใครไม่รู้จักลุงสโมกี้เนี่ยไปเสิร์ช YouTube เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วลงทุนไปตัดสติกเกอร์ลายเซ็นเขามาแปะเลยเหรอครับลงทุนไปบ้างพอดีร้านสติกเกอร์อยู่แถวบ้านก็เลยผ่านก็เลยไม่ขัดไม่ห้ามเลยไม่พอดีเจอลุงเขาพอดีจริงๆก็ไม่รู้จะซื้ออะไรหรอกก็เอาซื้อนี้ได้แล้วเจอลุงเขาพอดีนี่คือลุงแกมาเดินตลาดภูเหรอครับหรือไงลุงตลาดปลาตกเกี่ยวอยู่ตลาดปลาอะไรนะซึกิจิซึกิจิไม่น่าเจอน่าจะต้นสลอนใช่ไหมพี่ไปเจอต้นสลอนเนาะต้นสลอนไปเจอที่ต้นสลอนก็ซื้อไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อถังก็ซื้อโมเดลเขาอีกอันนึงชอบมากเลยแล้วให้ลุงแกเซ็นอยากได้พาร์ทนั้นมากชอบมากแต่เรามันฟิลรถแข่งไงเราไม่ได้ชอบฟิลนั้นแล้วนี่พี่ชอบลุงเขาพี่ขับเหมือนลุงใช่ไหมลุงก็ขับรถอะไรลุงก็เจอกันได้อ่ะคุณต้องไปดูมันเป็นรถที่สุดยอดแห่งความบ้านะมี32 3ซูเปอร์วิ่ง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำอังกฤษด้วยอยู่อังกฤษซูป้าเหยียบเกือบ400ได้มั้งใช่ป่ะอังกฤษป่ะมีทั้งโอ้ไปจับโดนจับทุกที่อ่ะทีมอังกฤษทีแลนด์ทีมงานทีมงานพิมพ์หน่อยดิชื่อลุงเนี่ยภาษาอังกฤษแล้วกดปักหมุดไว้ให้ผู้ชมไปเสิร์ชหาดูผมว่าข้อมูลนี้น่าสนใจสโมกี้เขาจะวันนี้ทีมงานมีอะไรทำแน่นอนใช่ครับสบายใจได้ท็อปสปีดเขาจะชอบท็อปสปีดมากซูป้าเขา400กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดยังไงวะพี่วิ่งยังไงวะพี่พูดยังไงพีชีพพีชีพสองบวกสไตล์พีชีพเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะเป็นสไตล์นั้นก็ได้สำหรับพี่ต้าแต่ไม่ขับนะเดี๋ยวพูดงั้นนี่ห้าโมงแล้วโรงเรียนเลิกรถติดอย่าไปเลยพี่กลับรถมาทีรถติดไปหาเลยไปหรอกเออแล้วด้านท้ายนี่ปกติเดิมๆไม่มีอะไรก็มีแค่พรมมีพวกนี้ครับมีพรมของจำไม่ได้ชิ้นแบรนด์อะไรพรมเป็นพรมวางเฉยๆครับไม่มีอะไรครับเอางี้ก่อนที่รถมันจะติดพาพี่แบงค์ไปลองหน่อยได้เอางี้เบาๆเอางี้กด1พี่ต้ากด2ผมกด2กด2เราขอซาวเสียงขอ10คนเราจะได้คุณได้สัมผัสกับผมระดับ50,000เลยนะผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกไปกับพี่เนี่ยแต่จริงๆนะครับอย่างพวกทีมงานไม่กดดิทีมงานไม่กดดิพันแรงม้าเนี่ยมันง่ายมากสำหรับตัว R35 เองใช่มั้ยใช่ครับตอนนี้ง่ายมากเลยพันแรงม้าเนี่ยถือว่าตังเนี่ยทำระบายคือถ้าเป็นบอดี้อื่นก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้พันมาโอ้ยากเหนื่อยเพราะตอนนี้บอดี้นี้เขาไปยัน 3,000 กว่าแล้ว 3,000 กว่ามาแล้ว 3,000 กว่ามาแล้วรถแข่งใช่มั้ยครับรถแข่งครับโอ้1นำครับคือนำริ้วแล้วแล้ว1นำริ้วแล้วแต่ผมว่าอันตรายนะวันนี้รถติดแล้วเนาะเบาๆเบาๆคือรายการเราแค่ลองให้รู้ฟีลครับโหมันไป2คนตากล้องไปไม่ได้ไปได้ได้ด็อกซีทด็อกซีทครับนี่ครับมีอะไรจะถามพี่โอขอ1รัวๆครับแล้วขอมาดูกันเยอะๆครับเดี๋ยวเราจะพาพี่ต้าไปลองเทสไม่ปีศาจระดับพันแรงม้าผมยังไม่ตอบตกลงอะไรกับคุณฟิวกับคุณวุฒาไว้เลยแล้วเนี่ยธนาคารออมสินมันมาขึ้นตัวเองเป็น2ได้เอาโกงแล้วไม่ได้แล้วนี่มันมาขึ้นธนาคารออมสินกด2นี่มันขึ้นเองได้ไงเฮ้ยมันเด้งอ่ะดิมีคนแฮกเฟซผมมาดิโอ้ย1นำเลยชิบหายแล้ว1นำเลยเอาโอเคครับได้ไม่ไปแล้วพาดู R8 ก่อนไม่ได้เขาบอกว่าเพิ่งมาใหม่ไหมเหรอเพิ่งมาอันนี้เพิ่งมาเมื่อไหร่เพิ่งมาเมื่อเช้ามาล้างรถเหรอมาล้างรถมาล้างรถครับล้างรถเขาบอกว่าซื้อต้อนรับรายการเราครับต้อนรับใช่เหรอใช่ครับใจเย็นซื้อมาขายซื้อมาขายอ๋อซื้อมาขายมาใช้ไปขายไปครับอาชีพเสริมติดแฮชแท็กอะไรนะติดแฮชแท็กอะไรนี่นะฮะไม่ช่างแม่เหอะแต่แน่นอนแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ต้าครับเป็นเอกฉันท์นะคะแนนพี่ต้าครับสุดๆครับโอ้1รัวๆครับแม่งโกงแล้วขับ R8 มาแล้วใช่มั้ยพี่ใช่ครับความรู้สึกกับ R35 เป็นยังไงบ้าง R8 ถ้าสัมผัสแรกอะชอบมากเลยนะครับมันลุคมันได้ลุคมันแบบฟีลแบบคือเราเนี่ยโทนี่สปาร์คมาเลยใช่เมื่อ4ปีแล้วเนี่ยคือคันแรกที่ขับเนี่ยคือเหมือนว่าชอบมากแล้วเราได้รถดีมารถอ๋อคือพี่ก็เคยขับ R8 อยู่แล้วเมื่อ4ปีแล้ว 3-4 ปีประมาณนี้ครับชอบอะไรในตัว R8 คือหล่อแล้วราคามันดี
แต่ราคาดีจริงนะเมื่อประมาณ 3-4 ปีแล้วอ่ะผมซื้อก็6ล้านกว่าทุกวันนี้ก็อยู่ราคาเดิมอ้าวเหรอเหมือน GR เลยแข็งเป๊ะราคาแข็งราคาแข็งมากครับสมรรถนะสมรรถนะก็คือถ้าพูดความแรงอ่ะสู้ไอ้นี่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าพูดแบบว่าขับเที่ยวแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าขับเที่ยวเที่ยวกับพวกเราคนขนคนอื่นเขาไปไงผมไปแบบก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็แบบอ๋อเขาไปเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาษีมากกว่าการไอ้อย่างงี้ผู้หญิงก็จะมองเยอะกว่าใช่คือลุกดูดีแต่โดนเพื่อนล้อรถทีไหมเนี่ยรถขยี้เพื่อนขยี้นั่งทักเสียเลยออดี้ทีใช่พวกเห็นเขาโดนล้อกันไงเฮ้ยมันมีทีออกมาทำสติกเกอร์ข้างไงใช่อันนั้นไม่ใช่แต่งเลยมึงไม่ต้องดูผลละมาเราพันไลค์แล้วไอ้พันวิวแล้วเรียบร้อยเราพาพี่ต้าของเราไปเทสยูเทิร์นเดียวพอพี่แล้วกลับเลยเพราะว่ารถติดรถติดยูเทิร์นประมาณ10กิโลอะเนี่ยพี่โอเขาเป็นคนขับไม่แหละไปนิ่มนะไปนิ่มนะโตอันตรายใช่ๆเพราะว่าเราต้องรักษาเราเป็นไรไม่เป็นไรแต่คนบนถนนเป็นไม่ได้พี่ทำไมตอนเมาไม่เป็นอย่างนี้ฮะนะอันนั้นพูดอะฝันที่เราให้ฟังฝันไม่ได้เรื่องจริงเหยียดเปียกเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับไปไปพี่ต้าครับเดี๋ยวผมไม่ส่งแขกครับเอาจริงเหรอไปไปไปตะกล้องขึ้นไงตะกล้องขึ้นไงตะกล้องจะไปไงขึ้นฝั่งนี้ก่อนปะต้องไปอีกคนน่ะไป3คนพี่ไอ้มีแค่แต่ก็คือแล้วก็นี่ขึ้นแล้วครับคือจริงๆมันนั่งได้ฝั่งนี้แต่กับตะกล้องฝั่งนี้ป่ะถ้าอย่างแบบซื้อรถพวกนี้มันนั่งได้กี่คนนะพี่ขึ้นฝั่งนู้นดีกว่าง่ายกว่าไอ้นี่นั่งได้4 คนแต่ก็จะแน่นเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวผมเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยก็ได้เพราะเวลาเราขึ้นน่ะเราท่องไว้ว่าแพง50,000ท่องไว้ว่าทุกอย่างแพงยกให้ข้ามนะเหยียดได้เลยเหยียดได้เลยครับถอดกางเกงด้วยเราถุงพลาสติกมาดิถอดรองเท้าด้วย50,000รองเท้าด้วยเราท่องไว้นะครับไวเลสนั่งได้ไหมพี่โอได้ครับได้ครับเราต้องท่องนะครับแพงครับใจเย็นครับจะต้องโอ้ดูซาวนี่ถอดเสียงได้เนี่ยเนี่ยฟังมันเล่นหูเล่นตาเล่นหน้าเล่นอะกลับมาถึงแล้วจังตาคุยกล้องนี่คือที่กำลังจะขับกันนี่คือเป็นสเต็ปไหนพี่โลบูทครับโลบูท1 บาร์ก็คือประมาณ600ประมาณ600ครับ600แรงม้าจะขึ้นแค่นี้เองจะสุดแค่นี้ใช่สุดแค่นี้แต่ถ้าเราใช้บูทเยอะก็จะวนวนมาอ๋อถ้าคือเกินบาร์5มาก็จะวนมาบวกตรงนี้อีกเตี้ยกว่าปกติเยอะไหมครับพี่ก็ไม่เยอะนะคันนี้ยิงล้อใหญ่ก็เลยไม่เยอะแต่รถเยอะน่าจะรถเยอะใช่คุณชมมันนี่โลบูทนะแต่ไม่อันตรายนะ GR ผมว่าเป็นรถที่ขับง่ายคือคอนโทรลง่ายไม่มีแบบตั้งแต่ขับมาเนี่ยไม่เคยมีแบบว่าตรงแล้วแบบเฉเข้าข้างเข้าซ้ายขวาคือท้ายไม่ออกท้ายไม่ออกไม่แถครับไม่มีเคยไม่มีแถขับง่ายครับจริงเลยเลยกล้าที่จะทำให้ดูปกติตัวผมก็ไม่เคยขับรถชนเลยไม่เคยเลยดีแล้วครับใช่ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนาะใช่ครับแต่วันนี้อาจจะเป็นไม่ให้คุณผู้ชมดูความปลอดภัยอ๋อครับเราใช้เป็นพัดชิปได้ใช่ครับจริงๆถ้า GR เนี่ยจะบอกว่าอย่างนึงถ้าเกิดเราทำเครื่องมาเนี่ยเราขับซิ่งเนี่ย
แนะนำให้ใช้เป็นพันธชิตก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาจะใช้เป็นคลิกดาวน์ใช่ครับถ้าใช้เป็นออโต้คลิกดาวน์เนี่ยมันจะทำให้เกียร์มันทำเร็วนี่คือตัวที่ใช้อยู่เป็นเกียร์สองแนวนวดนะครับแล้วแม่ตัดเกียร์แล้วก็เบรกได้นักจริงขับจนชินแล้วอ่ะรู้จังหวะเนาะใช่รู้หมดแล้วอ่ะขับจนชินแล้วแต่คนนั่งจะนิดนึงนิดหน่อยผู้ชมบอกว่าเสียงเบาไปนิดต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้บรรยากาศเสียงสดๆในห้องเครื่องอยู่ในภายในห้องโดยสารนะครับไม่ได้ต่อไวเลสนะครับเสียงก็เลยจะเบานิดนึงนะฮะเสียงมันไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าโดยปกติเสียงของ GTR เนี่ยมันไม่ได้แบบดังโวยวายถูกมั้ยใช่ครับมันไม่ได้โวยวายไม่ได้เสียงออกแหลมครับมันจะเป็นเสียงโทนทุ้มจี๊ดโทนทุ้มฮะนี่คือในคอนโซลก็จะบอกหมดเลยว่าอุณหภูมิออยล์เทมเท่าไหร่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดูเวลาเราขับอะไรพีคขึ้นมาก็จะเตือนอะไรพีคมาก็ยินดีด้วยคุณได้เสียตังค์อีกแล้วเพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยไหมใช่ครับแต่มันดีนะมันเวลารถเราอะไรไม่ถึงเนี่ยมันก็จะตัดเลยไม่ให้เราขับให้เราแบบว่าเราวิ่ง200เงี้ยอะไรมันผิดปุ๊บมันก็ตัดรอบทิ้งเลยทีเดียวพอได้ไม่ต้องยาวมากเนี่ยผมว่าน่าสวยสุดแล้วนะเอ้ยจัดให้นิดนึงระวังอันตรายระวังจักรยานนะสักเกียร์เดียวได้ได้กดไปเสาร์โอ้ยฉันแม่งเวียนหัวอันนี้ตัดต่อนะครับกอเมื่อกี้กอภาพใช่ไหมโอ้ไม่กอแล้วแม่งสโลว์ด้วยคือทุกอย่างแม่งพี่โอครับหน้าแม่ผมลอยมาเลยเชื่อไหมเมื่อกี้ที่หน้าแม่พี่บอกเลยว่าปลอดภัยเฮ้ยแต่มันรู้สึกปลอดภัยแต่คือมันเร็วแล้วมันดึงจนแบบมันดึงจนเราปวดหัวคือคนขับอ่ะมันจะอีกฟิลนึงจะชินครับอย่างผมจะชินแอบถามตากล้องนี่เป็นไงฮะหลังติดบอยเป็นไงเก่งเลยเก่งคอเลยมันเกรงจะปวดหัวตอนนี้คือแบบเอาตรงๆเลยคือแม่งแรงใช่นี่แต่นี่คือยังเป็นโลบูสอยู่โลบูส1บาร์ครับคุณพระคุณเจ้า1บาร์แต่บาร์นิดๆครับบาร์หน่อยๆแต่ไม่แน่ใจบาร์เท่าไหร่ไฮบูสเท่าไหร่1.8 1.8 บาร์นั่นก็คือ900กว่ามาประมาณ900โอ้โหพอแล้วมั้งเครื่องถ้าที่รอตอนนี้มันแค่830กว่าแล้ววันนั้นน่ะที่เพื่อนขอ3เกียร์เนี่ยครับไฮบูสหรือโลบูสไฮบูสครับตอนนั้นคือแบบว่าอารมณ์แบบว่าคือไม่ได้ปรับไว้ครับเราสามารถถ้าขับกลางคืนมาก่อนจะไฮบูสอย่างเดียวแต่พอหลังๆเริ่มแบบว่าเริ่มตั้งสติได้แล้วก็จะขับธรรมดาออกให้โลธรรมดาแล้วใช่เพราะไฮบูสมันค่อนข้างอันตรายครับแต่อย่างเราคือผมยังก็มันชินอ่ะมันเลยขับได้ครับแต่เราก็ไม่ได้แบบว่ารถเยอะๆเราจะไปแบบว่าโอ้ป่าซ้ายฝ่ายขวานะเราชอบตรงๆมากกว่าอันนั้นมันออกแนวเอาว่าตามตรงคือแว้นใช่แล้วแว้นเราก็ชอบเราก็ทำแต่ว่านานๆทีครับมันมีบ้างแหละมีบ้างอารมณ์นั้นครับคือมันจะบอกไม่มีแน่เลยหรอกเจ้า R35 คันนี้อยู่กับพี่โอมานานแค่ไหนแล้วคันนี้น่าจะประมาณ3ปีแล้วนะ3ปีแล้วอันนี้คันที่2รู้ใจแล้วใช่เป็นคันที่2เคยมีคันนึงแต่คันนั้นเราแบบทำใจแต่งไม่ลงเป็นรถแบบใหม่ใช่ก็เลยไปซื้อคันนี้ที่มันแต่งมาแล้วแล้วเลยก็ทำใจแต่งลงไว้เขาเรียกว่ามีจุดอยู่แล้วเรามาเคลียร์จุดต่อใช่ครับเรามีทำมาบ้างแล้วเราก็มาทำต่อแต่ให้เอารถเดิมๆไปแต่งแล้วมันทำใจไม่ได้เดี๋ยวดูอีแบงค์นะมันจะหัวเราะสะใจผมมากอ่ะจอดต่อท้าย R8 เลยเอาตรงนี้เลยพี่โอ้โหการกูออกจากล่างมาแล้วเนี่ยนี่คือน็อกแรงจีเรียบร้อยพี่แรงมากพี่เป็นไงตอนรู้สึกจุกอกไหมเหมือนนั่งรถไปห่อรถไปห่อมันดิ่งลงใช่ไหมอ๋ออยู่รู้เดี๋ยว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 
ไหนเด็กครับเด็กลืมตากล้องได้ไงตากล้องผมหล่อนะครับจีบได้มีเมียแล้วต้องเฟซด้วยมีเมียแล้วจีบได้ดูเสียงกูนะดูเสียงอยู่ตรงโต๊ะดูตรงแล้วไงแล้วผมจะพูดได้ยังไงแป๊บนึงรอแป๊บนึงทำไมไม่เตรียมให้พร้อมวะลืมเป็นไงเป็นไงอันนี้คุยอย่างนี้ก่อนกับกล้องนี้ก่อนคือมันแรงมากเว้ยพี่แต่เปลี่ยนจากรถนั่งรถไปหอเราดิ่งลงนี้หัวใจเราจะวืดใช่ไหมแต่นี่คือเร็วทุกอย่างจะปวดหัวแม่งเร็วจนปวดหัวแบบเฮ้ยหนึ่งสองเอาเยี่ยถึงแล้วนี่เลยพี่โอแกล้งผมไม่แกล้งแรงจริงเราอยากให้คือแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้แต่เส้นฟิวอะไรเงี้ยครับอันนี้คือโลบูท600ม้าแล้วถ้าเดิมๆของไทย GTR มันที่ไม่ทำเลย500กว่าม้าเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์นี้ใช่มั้ยครับมันจะคือจริงๆตัวฝั่งนั้นเป็นโมดิฟายเนี่ยไอ้เกียร์1กับเกียร์2เนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยคือ1กับ2ยังไม่ต่างอะไรกับไฮบูทเท่าไหร่คือมันดึงพอกันแต่ถ้าไฮบูทเนี่ยปลายเนี่ยมันเดินหนัก3 4 5อะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเดินหน้า1 2เนี่ยมันจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันเยอะคือเด็ดปวดหัวจริงใช่ไหมคือแม่งเร็วคือเอาผมเคยนั่งรถพี่โอเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนพันม้าในรถที่ไม่ใช่แบบพวกเนี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันอะแต่รู้สึกปลอดภัยอันนี้รู้สึกปลอดภัยว่าเอาอยู่คือรถมันจะนิ่งคือเมื่อกี้จะถึงไอ้จักรยานอยู่แล้วเขาตูดฟองกันอยู่เกือบกวาดตูดฟองกันอยู่พัวเข้าไปบอกให้รวบถ้าระบบเบรกมันดีอะเบรกเอาอยู่เลยเอามันอยู่เลยลึบเลยจากความเร็วแป๊บเดียวมันหยุดแล้วถามตากล้องดิตากล้องบอกแม่งดึงว่ะพี่หลังกูแม่งตึงไปหมดแล้วคือด้วยความรู้สึกที่มันดึงเพราะมันเป็นขับสีด้วยใช่ไหมพี่ขับสีด้วยแล้วก็บอดี้มันด้วยใช่ไหมแล้วที่ให้ลองเกียร์สองถึงเกียร์สามเนี่ยจะดีดึงดีสุดมันก็ดึงกำลังแบบว่ารู้สึกได้รู้สึกได้แต่รู้สึกว่ามันไปเต็มหน้าอย่างของเขาทั้งหมดเลยไปแบบคือพอด้วยรถมันนิ่งมันไม่ดิ้นเนี่ยแล้วมันก็ไปอย่างนี้กันรถมันไปเลยพอมันไปตรงก็จุกไงแรงจีมันเยอะใช่แม่ไปแบบวืด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 ถึงแล้วตะคันตะคันไปเนี่ยเดี๋ยวคุณนี่ขับสี่มันได้ฟิลนี้ไหมเอางี้ถ้าผมอยากนั่งเนี่ยผมมาหาพี่โอดีกว่าขอไม่ต้องซื้อเองนอกจากรถแรงรถหล่อแล้ววันนี้ให้พี่โอฝากร้านนิดนึงดีกว่าเออฝากร้านหน่อยก็ร้านสปีดแลนด์นะครับก็ทำเกี่ยวกับแลบรถล้างรถแล้วก็จริงๆเนี่ยทำเหมือนว่าหลายอย่างคือเหมือนว่าลูกค้าเอารถมาให้เราแต่งก็ได้แต่จริงคือเป็นแต่คือจริงๆถนัดพวกรถแบบว่าซุปเปอร์คาร์มากกว่าคือมาให้จริงๆผมก็นั่งชอบสั่งของเล่นอะไรอย่างเงี้ยตามพวก eBay พวกอะไรเงี้ยก็ได้หมดมีไอดีมีไอดีจริงๆอ่ะชอบให้คนเข้ามาคุยมากกว่าเหมือนว่าเจอเพื่อนเข้ามานั่งคุยเล่นกันอะไรเงี้ยช่วยกันนั่งสั่งนั่งจิ้มกันอะไรเงี้ยจริงเรื่องเงินน่ะมันไม่ได้วอรี่เลยมากมายแล้วเหมือนว่าเรามานั่งสนุกกันอะไรเงี้ยอ๋อก็คือถ้าเกิดใครอยากให้พี่สั่งของพี่ก็สั่งให้ได้ใช่ครับมาคุยกันใช่อันไหนหาให้ได้หาให้ผมชอบนั่งกดเล่นไงบางทีก็นั่งกดเล่นกันอะไรกันก็เลือกเอาเบอร์เรียงเบอร์อะไรก็เรียกขึ้นมาห้องกระตองบ้างเบอร์เรียงบ้างอะไรเงี้ยก็คือซื้อ R8 มาเพื่อการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาไม่ใช่หรอหมดยุคไปแล้วหมดยุคเมียดูมั้ยเนี่ยเมียดูอยู่มั้ยไม่ดูหรอกไม่ต้องดูนะรับลูกอยู่สบายก็ถึงก็บอกให้มาเวลานี้ไงจะได้ไม่ว่างขับรถอยู่โอเคคือร้านสปีดแลบก็ตั้งอยู่ตรงวงเวียนพระราม5อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดใช่หลักๆก็ทำแลบรถนะครับแลบรถแล้วก็ฟิล์มคันลอยเนี่ยกำลังฮิตกำลังมาเพราะว่าลูกค้าแบบว่าซื้อรถคันเป็นแบบแพงๆมากอย่างเงี้ยก็มาปกป้องจากรถหลักหลายร้านก็ปกป้องแค่ราคาหลักหมื่นเลยเอางี้ว่ะถ้าเพื่อนๆทางบ้านสนใจเนี่ยขอเบอร์ติดต่อพี่หน่อยดีกว่าได้ครับว่าจะโทรมาปรึกษาว่าผมอยากจะแลบรถราคาเท่าไหร่รถประมาณอย่างนี้11 12 11 12นะครับโทรมาหาพี่โอได้ไม่ใช่ย้อนแสงมาเนี่ยเอาเบอร์พี่โอเบอร์อะไรครับเดี๋ยว082ครับ082ครับกดได้ครับ082อีกทีนึง082อีกทีนึง2424 2424082 082 2424นะครับสังเกตฮะคนพวกนี้จะไม่ห่างจากเลข4ใช่ครับจะเน้น4เป็นหลักใช่มั้ยถ้าคุณโทรมาบ่อยภายใน30นาทีเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ชีวิตให้พี่082 082 2424ครับคนจำดีว่ะ100คูณ100คูณ100ไปลองดูนะไม่แน่นะไม่แน่นะมีโปรโมชั่นพิเศษไหมโปรโมชั่นพิเศษก็มีไหมดูอยู่เนี่ยผมให้เลยลด 20% เก็ดลือถึงสิ้นเดือนหรือว่าภายใน10นาทีมึงต้องมาถึงนี่
ใครจะมาแต่เล่นนะครับ35ให้ถึงวันที่15เดือนนี้ครับเออก่อนวันหวยออกครับแคปมาก็บอกว่ามาจากรายการสตรีทไลฟ์ด้วยแคปไลฟ์นี่มาแคปไลฟ์นี่มาบอกว่ามาจากบ็อกซ่าจากบ็อกซ่าสตรีทไลฟ์ให้ลด 20% นะครับจากราคาที่บวกเพิ่มไปแล้ว 50% นะครับถูกต้องเป็นนี่หยอกพี่โอก็ไม่ใจร้ายขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นนะฮะก็มาติดต่อกันได้ช่วงนี้ก็หาตังค์อยู่ด้วยทำไรมีโปรเจกต์เหรอคอนโดไม่ดูไว้เขาเลยของใครของเพื่อนของเพื่อนนะของเพื่อนไม่เด็กเพื่อนไม่เด็กเพื่อนไม่เด็กเพื่อนสนิทกันฝาก Facebook ร้านหน่อยพี่ Facebook ร้านก็สปีดแลบนะครับเซิร์ชใน Facebook เลยว่าสปีดแลบก็จะขึ้นเลยหรือว่าเซิร์ช Facebook ผมก็ได้โอสปีดแลบแหมฝากงานตลอดเลยเดี๋ยวผู้หญิงมาเข้ามาดูอยู่เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเผื่อมีคนหาคอนโดก็เจอกันเลยอ๋อเจอกันเลยก็เจอคือเทปนี้เสียงมากครับผมบอกเมียขับรถอยู่อ๋อเมียขับรถอยู่เขาดูรีรันได้สบายสบายเขาดูรีรันอ่ะฝากรายการหน่อยพี่แบงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับยังไงถ้าทุกเทปก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์มึงเป็นก๊อตจักรพันธ์เหรอก็ทำไมล่ะแหมเปลี่ยนทรงผมมานี่มึงเอาเลยนะช่วงนี้ไม่ได้หรอครับเดินมาหลังจากที่นี่เปลี่ยนทรงผมเลยได้รถใหม่เลยเห็นป่ะลืมถามเลยแล็บเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ครับใช่ครับถ้าเฟอร์รารี่เข้ามาเนี่ยแล็บทีเท่าไหร่เฟอร์รี่ก็จริงๆไซส์นี้ก็อยู่ประมาณสัก90,000ปลายๆอ๋อโอเคครับเพราะมีซอกมีอะไรเยอะทำยากนะยากครับทำยากจริงๆไม่คิดตามราคารถนะเราคิดตามความยากอ๋อโอเคครับก็นั่นแหละแต่ลดให้ลูกค้าไป 50% ฝากรายการสตรีทไลฟ์แล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆที่มีรถสวยๆอย่างนี้เพื่อนๆที่มีรถสวยๆนะครับอย่าลืมข้อความมาได้ที่แฟนเพจ Boxer Racing นะครับก็ส่งมาถ้าเกิดว่ารถคุณเจ๋งแรงหรือสวยหรือมีทีมก็ได้นะมีทีมเป็นกลุ่มอะไรก็ข้อความมาเดี๋ยวผมจะคัดเลือกกันทีแล้วเราจะติดต่อไปเองไม่จะบอกว่าผมคัดเลือกผู้บริหารจะคัดเลือกอ้าวโหใช่เลยโอเคก็นะครับผู้บริหารของเราจะคัดเลือกอีกทีนึงครับว่าจะเอาคันไหนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โอมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอนะฮะแล้วก็ร้านสปีดแลบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมาใช้โปรโมชั่นที่นี่กันได้นะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนเราสองคนนะฮะถึงจะเร็วแค่ไหนก็ต้องช้ากว่าม้าอยู่ดีเพราะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมุกหรือเปลือกหอยเดี๋ยวเมื่อกี้มุกหรือเปลือกหอยเอามาเคลียร์ก่อนมาเคลียร์ก่อน